รรคหนึ่งนะครับที่จำเป็นที่จะต้องเรียกว่าอยู่ในวิบากกรรมนั่นคือพรรคภูมิใจไทยกับคุณศักดิ์สยามยังไม่จบนะแม้ศาลจะตัดสินแล้วมีต่อตอนนี้มีผู้ยื่นยุบพรรคไปแล้วยื่นรอไว้แล้วก็มีนะครับมีคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ครับอันนี้การเปิดเผยของเลขาธิการกกต.ใช่ไหมใช่ครับคุณแสวงบุญมีบอกว่าไงครับตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย คุณชูวิทย์ได้มายื่นเรื่องให้ตรวจสอบการบริจาคเงินของบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยไว้แล้วครับขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของอนุกรรมการครับก็คุณชูวิทย์เนี่ยไปยื่นปมนี้นะเมื่อเดือนมีนาคมปี2566นะครับก่อนการเลือกตั้งนะครับยื่นของกกต.ก็คือจริงๆแล้วก็เป็นข้อมูลตรงกับที่ฝ่ายค้านใช้นะครับใช่แล้วก็บอกว่าคุณสุภวัตเนี่ยที่เป็นเพื่อนของคุณโมนิมินีเป็นโดมินีครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วว่าเป็นโนมินีใช่ไหมครับแล้วก็มีทนายอันไปยื่นยุบไปด้วยนะอันนี้คือหลังจากที่ศาลตัดสินนะครับก็ไปยื่นใช่ไหมอันก็ไปยื่นยุบเหมือนกันไปยื่นต่อกกต.เช่นเดียวกันครับประเด็นเดียวกันประเด็นเดียวกันนะครับครับท่านเลขากกต.เลยบอกว่าวิธีการที่พักได้รับเงินเนี่ยนะต้องเป็นไปตามพรบตามกฎหมายกำหนดตามกฎหมายพรรคการเมืองเช่นเงินบริจาคหรือเงินลงทุนคือซึ่งอันนี้มันจะมีเงื่อนไขนะครับมันมีการเขียนไว้ในมาตรา72ครับว่าเงินเนี่ยต้องได้มาโดยชอบนะฮะไม่ใช่ว่าสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายครับตอนนี้เขาได้เรียกบริษัทบุรีเจริญเนี่ยกกต.เนี่ยมาชี้แจงแล้วเร็วนะเร็วครับได้เรียกตัวแทนของห้างส่วนจำกัดบุรีเจริญเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลแล้วนะครับซึ่งการดำเนินการของอนุกรรมการเสร็จสิ้นเนี่ยจะเสนอต่อเลขาธิการกกต.ซึ่งเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองต่อไปครับหากเห็นว่าผิดก็จะส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเรื่องยุบพรรคเลยใช่ครับคือต้องส่งพอนายทะเบียนพรรคเนี่ยเห็นว่าอันเนี้ยมีมูลต้องส่งให้กกต.ก่อนใช่ครับกกต.7คนให้ความเห็นเพราะนายทะเบียนเนี่ยส่งเองไม่ได้ต้องคณะกรรมการกกต.เห็นด้วยแล้วก็ส่งนะครับมาตรา72ตามพรบพรรคการเมืองปี2560ที่พี่ก๊อฟบอกเนี่ยเขาบอกว่าไงครับห้ามพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในพรรคการเมืองเนี่ยรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรรู้นะฮะว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับหรือแค่มีเหตุสงสัยว่าเป็นแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ผิดแล้วนะครับจะบอกว่าไม่รู้ได้ไหมเขาบอกว่าควรรู้ครับควรรู้แล้วก็จริงๆอันเนี้ยมันจะยิ่งคือมันมีคนบอกเหมือนกันมาเล่าเหมือนกันว่าอันเนี้ยยิ่งหนักเพราะว่าก็ในเมื่อศาลบอกว่าคุณศักดิ์สยามถือหุ้นเองไงฮะแล้วก็หุ้นนั้นอ่ะคือบริษัทนั้นเอาเงินมาบริจาคอันนี้มันต้องรู้แล้วมันไม่ใช่แค่ควรรู้คุณศักดิ์สยามเป็นกรรมการบริหารพรรคใช่ครับเป็นเลขาพรรคเป็นเลขาพรรคเองเลยแล้วไม่รู้เหรอมันรู้ไม่ได้เขาไม่รู้ไม่ได้นะครับแล้วก็มาตรา72ก็จะไปโยงมาตรา92ว่าไงครับที่เป็นเหตุยุบพรรคครับว่ากระทำผิดตามมาตรา72เป็นเหตุหนึ่งของการยุบพรรคคือถ้าตัดสินว่าผิดมาตรา72เนี่ยบังคับให้ไปเข้ามาตรา92ที่ให้กกต.ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยยุบพรรคถูกไหมครับนี่เราดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็น2คดีหลักที่จะเดินไปพร้อมกันเลยนะฮะก็คือเรื่องของบัญชีทรัพย์สินบัญชีทรัพย์สินของปปช.แล้วก็เรื่องยุบพรรคของยุบพรรคของกกต.นะครับคือจะอ้างซึ่งกันและกันเลยนะครับอันเนี้ยแต่ขณะที่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลไม่กังวลไม่กังวลครับว่าไงครับบอกว่าเรื่องนี้ต้องแยกให้ชัดเจนฮะระหว่างเรื่องของพรรคกับเรื่องส่วนตัวบอกว่าเทเลยเหรอสิ่งที่พรรครับรู้รับทราบในปัจจุบันนี้ไม่มีตรงไหนที่ขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมายครับพรรคก็ขับเคลื่อนและดำเนินกิจการของพรรคได้อย่างถูกต้องครับหากมีอะไรค่อยมาพิสูจน์ข้อกล่าวหากันเอ๊ะไม่กังวลได้ยังไงนะกกต.เขารับเรื่องแล้วตั้งอนุสอบแล้วไปฟังเสียงคุณอนุทินหน่อยครับแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเราทำตามกฎหมายนะครับในส่วนของพรรคนะครับแล้วต้องแยกแยะด้วยนะครับเรื่องของเรื่องเฉพาะตัวกับเรื่องพรรคนะครับสิ่งที่พรรครับรู้รับทราบมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีตรงไหนที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพรรคก็เป็นพรรคดำเนินกิจกรรมต่างๆของพรรคกับเพื่อนพรรคนะครับโดยสมาชิกโดยผู้บริหารพรรคอยู่แล้วถ้าจะมีอะไรเราก็ต้องพร้อมที่จะพิสูจน์ไปก็พ้นเมื่อเราชี้แจงไปพิสูจน์ไปมันต้องพ้นการควบคุมของเราแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายก็ยืนยันว่าเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวครับต้องยืนยันเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆหัวหน้าพรรคมั่นใจใช่ครับแต่เลขาที่การกกต.เดินหน้าต้องดูนะครับว่าออกไงแต่ถ้าเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะเรื่องยุบพรรคถ้ากกต.มีมติเนี่ยนะถ้านะ
ไปสำรวจดูหน่อยว่าใครเป็นกรรมการบริหารพรรคที่จะหมดอนาคตบ้างถ้าไปถึงตอนนั้นใช่ครับนะครับก็แน่นอนว่าคนเมื่อสักครู่นี้นะครับในอยู่ในพรรคคุณอนุทินเนี่ยก็โดนด้วยเพราะเป็นหัวหน้าพรรคเลยแล้วก็มีคุณทรงศักดิ์ทองศรีครับรองหัวหน้าพรรคคนที่1นะครับคุณบุญลือประเสริฐโสภาคุณเกื้อกูลด่านชัยวิจิตรคุณชาดาไทยเศรษฐ์คุณพิพัฒน์รัชกิจประการโอ้โหนี่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับคุณศักดิ์สยามนี่ออกแกออกไปแล้วนะครับคุณดังศรีกรครับเป็นรองเลขาธิการพรรคคุณสุภชัยใจสมุทรคุณสราญกินประทุมโอ้โหนี่ก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะแต่ว่าถือว่าเป็นตัวสำคัญของพรรคแล้วก็คือไม่ได้เตรียมการสำหรับการโดนยุบเลยนะดูจากการวางตัวครับก็ตัวจริงเลยตัวจริงเลยตัวจริงเลยนะครับทีนี้น่ะถ้าไปเนี่ยแน่นอนพึ่งแตกลังครับพึ่งแตกลังตอนนี้มีพักอย่างน้อย2พักครับที่รอเรียกกวักมือเรียกช้อปปิ้งอยู่ครับนะ คือจริงๆอันเนี้ยต้องคุยกับพี่ช้างนี่ครับคือเกมมันเปลี่ยนเร็วจริงๆเปลี่ยนเร็วก่อนหน้านี้ภูมิใจไทยเนี่ยเขารอช้อปปิ้งกำลังจากก้าวไกลนะรอช้อปปิ้งแต่ตอนนี้กำลังจะโดนถูกช้อปปิ้งนะนะ2พักนั้นเป็นพักร่วมรัฐบาลนี่แหละใช่ครับผมบอกให้คุณอนุทินไปดูแล้วกันนะครับว่าเป็นพักไหนบ้างแต่มี2พักครับที่รออยู่กวักมือนะว่าจะเอาสมาชิกเข้านะครับแต่ตอนนี้นะครับจะยุบไม่ยุบไม่รู้ตอนนี้ชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าจะดันคุณชัยชนกชิดชอบเป็นเลขาธิการคือเดือนเมษายนเนี่ยนอกจากพรรคก้าวไกลจะมีประชุมใหญ่แล้วพรรคภูมิใจไทยก็มีเหมือนกันทุกพรรคใช่ครับแล้วก็อันนี้มันเป็นไฟบังคับเลยเพราะว่ามันต้องหาคนใหม่มาเป็นเลขาธิการพรรคแทนคุณศักดิ์สยามก็มีชื่อคุณชัยชนกขึ้นมาลูกชายนะครับแล้วก็ปีนี้ก็คือจริงๆอายุครบ35พอดีนะครับเป็นรัฐมนตรีได้ใช่ครับอ๋อรัฐมนตรีได้เพราะเกิน35แปลว่าถ้าเปลี่ยนอะไรนะถ้าเป็นเลขาธิการพรรคครับแล้วก็อายุครบ35บริบูรณ์ก็อาจจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีอาจจะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีนะครับก็ต้องดูนะครับนี่คือภูมิใจไทยโอ้โหอย่างที่พี่ก๊อฟบอกเนี่ยการเมืองมันเปลี่ยนเร็วใช่ครับเปลี่ยนเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณพิธาที่กลับเข้ามาทำงานแล้วก็แสดงบทบาทคะแนนนิยมของเพื่อไทยเองก็จะดรอปลง คือเพื่อไทยอยู่กับที่สมมติอยู่กับที่เนี่ย คุณพิธาเดินไกลเนี่ยคะแนนเพื่อไทยก็จะถอยและเปลี่ยนไวนะในเรื่องของพรรคภูมิใจไทยและกำลังจะไวอีกนะอีกไม่ถึงเดือนราวๆ20วันไปดูเรื่องคุณทักษิณชินวัตรจะออกจากชั้น14หรือไม่หลัง18กุมภา